ติดไหมเนี่ยได้ไหมไปนะแล้วยังขวัญตากันมารับทราบข้อกล่าวหาเป็นยังไงบ้างค่ะก็เราก็ยอมรับผิดนะคะเพราะว่าก็เกิดจากความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการอย่างเงี้ยค่ะก็ต่อไปเราก็ต้องใช้ชีวิตเราเป็นคนสาธารณะก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมีความรอบคอบมากขึ้นในการใช้ชีวิตในการพิจารณาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ๆท่านตำรวจทุกคนก็ให้ความรู้ให้ความกระจ่างเราว่าเราควรจะแบบใช้ชีวิตทิศทางแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วก็พี่ทนายคุณอาเป็นคนจัดการดูแลต่อค่ะทิศทางเป็นไงบ้างมันดีหรือว่ามันดูมีอะไรที่น่ากังวลไหมคะก็ไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมไปตามคุณธรรมจริยธรรมอยู่แล้วค่ะตามหลักธรรมนองคลองธรรมในสิ่งที่ถูกต้องแค่นั้นเองคุณเปิดทางก่อนที่จะรับรีวิวสินค้าให้มีการตรวจสอบหรือมีการทดลองใช้เองไหมครับคือเราได้ของใหม่ๆมาผู้หญิงอะนะคะเราก็แบบตื่นเต้นเราก็ได้ใช้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าเราได้ไปตรวจสอบไหมคือเราไม่ทราบเราแค่เหมือนเห็นคนอื่นเขาใช้กันและดีเหมือนบอกต่อเราก็เชื่อตามโฆษณาไปในนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลาที่เราใช้ก่อนใช้ประมาณกี่วันคือเขาเอามาให้เราสองสามซองแล้วเราก็ใช้ไม่ได้นับว่ากี่วันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเป็นอนุมานของเราไปเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะที่เราใช้มันเห็นผลไหมฮะก่อนที่เราจะไปรีวิวว่ามันใช้ดีก็เห็นผลนะคะเราก็ใช้แล้วหน้าเราสวยอยู่แล้วด้วยมั้งคะเช่นวันนี้เราก็ยังคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังเห็นผลได้จริงค่ะแล้ววันนี้เรายังยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้แล้วสามารถเห็นผลได้จริงก็อันนี้ขอว่ามันลึกเกินไปอะค่ะขอก็ไม่สามารถยืนยันได้ขอว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ตามวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ทดลองละกันเพราะว่าอย่างเรามันเป็นแค่ลมป่าแต่ว่าหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้องค์ประกอบความรู้แลบด้วยให้คำตอบดีที่สุดค่ะเชื่อว่าตอนใช้ติดต่อกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาไหมคะหลังจากที่โดนแจ้งข้อกล่าวไม่ค่ะก็คืออันนี้ขวัญว่าขวัญให้คำตอบไปชัดเจนเคลียร์ที่สุดแล้วแล้วก็เรื่องรายละเอียดข้างหลังก็ต้องให้เป็นของแบ็กกราวด์ข้างหลังของตำรวจในกระบวนการของเขาต่อไปละกันค่ะอันนี้ขอไม่ตอบได้ไหมคะแล้วขณะเอเจนซี่มาจ้างหรือว่าเราจ่ายกับเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงไม่ใช่ค่ะก่อนว่าอันนี้คือขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจละกันเนื้อในการแบบข้อเท็จจริงหรือชี้แจงอะไรขวัญให้มาบอกความกระจ่างตรงนี้โดยที่ครอบคลุมหมดค่ะเมื่อกลางปีที่แล้วเราทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่เรารีวิวไม่ได้มาตรฐานหลังจากนั้นเรารับงานรีวิวผลิตภัณฑ์แบบนี้เพิ่มเติมใช่ไหมไม่ได้รับหรอกค่ะเราช่วงนี้มีคนตัวละค่ะเป็นเอเจนซี่มาติดต่อหรือว่าทางไม่ใช่ค่ะเป็นคนรู้จักที่สนิทค่ะผ่านมาติดต่อค่ะตลาดภาพรวมดารากับการรีวิวสินค้าตอนนี้เป็นไงบ้างคะซบเซาไปเลยไหมคะหลังจากเหตุการณ์นี้จริงๆขวัญไม่ได้รับละค่ะแต่ขออนุญาตขอตัวละค่ะไม่รับเพราะส่วนตัวหรือไม่รับเพราะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะไม่รับเพราะว่าอะไรมันมากขึ้นก็จริงๆเราเสี่ยงอะค่ะเราเป็นคนสาธารณะมีความเสี่ยงก็เยอะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเซฟโซนของเราดีกว่าแล้วก็ของเราจะได้ไปที่เซฟโซนก่อนนะคะตอนนี้ตำรวจนัดอะไรเพิ่มจากวันนี้ไหมคะเป็นหน้าที่ของทนายแล้วค่ะตำรวจนะคะพี่ทนายก็ตำรวจนัดขวัญเพิ่มไหมคะขวัญเครียดไหมเครียดมั้ยตอนนี้ครับทั้งสองคนให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับท่านหนึ่งครับท่านแรกที่เป็นสุภาพสตรีนั้นก็ผิดในแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบในเรื่องของการโฆษณาเครื่องสำอางที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอางคือกรณีที่ให้สัมภาษณ์ว่าหน้าใสไร้สิวไม่ง้อเข็มไม่เจ็บตัวถือว่าเป็นการโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของเครื่องสำอางครับก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพุทธศักราช2558มาตรา41วรรค2วงเล็บ1ซึ่งมีโทษปรับตามมาตราซึ่งมีอัตราโทษตามมาตรา84จำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในกรณีนี้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเมื่อผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเป็นความผิดที่มีโทษปรับจำคุกไม่เกิน1ปีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ทางพนักงานสอบสวนจึงทำหนังสือส่งตัวให้ไปทำการเปรียบเทียบปรับหรือว่าเสียค่าปรับนะครับ
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระบัญญัติอาหารซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางมาตรา90ครับก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับวันนี้เขาคงจะไปเปรียบเทียบปรับต่อไปนะครับส่วนท่านที่2นั้นที่เป็นนักร้องชายนะครับก็มารายงานตัวแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่าโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรเป็นความผิดตามมาตรา40แห่งพระบัญญัติอาหารนะครับซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งหลังจากที่ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะส่งตัวไปปรับที่ศาลทันทีครับคือทั้ง2กรณีพนักงานสอบสวนแล้วก็อย.ในฐานะเจ้าทุกคุยกันแล้วว่าเป็นโทษปรับอย่างเดียวใช่มั้ยคะไม่ต้องส่งศาลเป็นโทษเป็นงี้ครับรายแรกก่อนนะครับรายแรกเป็นความผิดตามพระบัญญัติเครื่องสำอางมาตรา90กำหนดไว้ว่าถ้ามีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้แล้วก็ทางผู้ต้องหาประสงค์ที่จะไปทำการเสียค่าปรับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทางเราพนักงานสอบสวนก็จะมีหนังสือส่งตัวไปให้ทำการเปรียบเทียบปรับที่นั่นครับเราไม่ต้องทำสำนวนส่งอัยการส่งศาลแล้วใช่ไหมคะคือส่งผ่านขั้นตอนของอย.ปรับแล้วก็คดีจบถูกต้องไหมคะครับเมื่อผู้ต้องหาไปเสียค่าปรับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วนำหลักฐานการเสียค่าปรับมาถือว่าคดีอาญานั้นได้เสร็จสิ้นและยุติลงเราก็จะต้องทำสำนวนสั่งไม่ฟ้องเพราะเนื่องจากเขาไปเสียค่าปรับที่ทางคณะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วครับส่วนรายที่2นี้อัตราโทษจำคุก3ปีซึ่งเกิดอำนาจที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะทำการเปรียบเทียบปรับได้จึงต้องส่งตัวฟ้องศาลครับได้คุณถูกฟ้องศาลส่วนขวัญอุสามณีคดีจบขวัญอุสามณีปรับจบคนแรกแล้วกันครับสุภาพสตรีคนแรก สุภาพสตรีคนแรกนั้นส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับเพราะว่าเป็นไปตามมาตรา90แห่งพรบเครื่องสำอางครับแต่ว่าท่านที่2นั้นไม่สามารถส่งไปได้เพราะเกินอำนาจของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะทำการเปรียบเทียบปรับได้จึงต้องส่งศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าจะลงโทษจำคุกหรือว่าจะลงโทษปรับและจะปรับเท่าไหร่ครับท่านครับมีกรณีจารย์ที่ทั้งหมดที่มีโทษมากกว่า3ที่มีโทษมากกว่า1ปีเหลือกี่คนที่ไม่ได้เสร็จสิ้นทางกฎการของอย.ขณะนี้เหลืออีก2คนครับในส่วนของที่เป็นความผิดตามพระบัญญัติอาหารซึ่งมีอัตราโทษจำคุก3ปีกับอีก2คนครับส่วนที่เหลือพรบเครื่องสำอางผิดพรบเครื่องสำอางอีก9คนที่จะมาวันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้ครับอีก9คนเหลือโทษมีโทษจำแต่ไม่เกิน1ปีซึ่งสามารถไปทำการเปรียบเทียบปรับได้ที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับแต่อีก2คนนั้นเกินโทษเกิน1ปีที่เป็นความผิดตามพระบัญญัติอาหารจะต้องส่งไปดำเนินการพิจารณาให้ศาลเป็นผู้พิจารณาครับแสดงว่าแนวทางของดาราในเรื่องที่9คนพรบ.อาหาร2558ที่คือถ้ามารายงานตัวตามข้อกล่าวหาก็จะมีการปรับแล้วก็จบชั้นอีก9คนที่ถ้าเป็นพรบ.ในเรื่องนี้แบ่งเป็น2ส่วนครับถ้าเป็นพรบอาหารมาตรา40นั้นผิดตามพรบอาหารมาตรา40มีอัตราโทษจำคุกข้อหาเดียวกันกับดาราคนนะคะก็คือเราจะปรับแล้วก็จบใช่ไหมคะมีเนื่องจากเป็นอย่างนี้ครับความผิดมี2พรบโทษไม่เหมือนกันเมื่อโทษไม่เหมือนกันการปฏิบัติจึงไม่เหมือนกันถ้าเป็นพรบเครื่องสำอางมีอัตราโทษปรับไม่เกิน1มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีสามารถทำการเปรียบเทียบปรับที่อย.ได้ก็เหมือนกันครับถ้าเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและมีความประสงค์จะไปทำการเสียค่าปรับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเราก็จะทำหนังสือส่งตัวไปให้ครับแล้ว
ถ้าแบบนี้พวกดาราเน็ตไอดอลที่มารับรีวิวจะกลัวเหรอครับเพราะว่าโทษก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสเลยเพราะว่าปรับแค่จบเป็นค่ารีวิวเป็นค่าครับเป็นคำถามที่ดีครับกรณีที่ผิดซ้ำสองเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยทางคณะกรรมการอาหารและยาจะปรับก็ได้นะครับหรือไม่ปรับก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าปรับนั้นน่ะค่าปรับสูงถึง 100,000 บาทครับอัตราเต็ม 100,000 บาทแต่ทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะปรับที่เท่าไหร่นั้นก็อยู่ดุลพินิจของเลขาธิการครับท่านครับคดีมีจิตแต่ในส่วนคดีที่2เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารนั้นมีอัตราโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทถ้าครั้งแรกนั้นศาลอาจจะพิจารณารอลงอาญาแต่ถ้าครั้งที่2แล้วก็จะต้องอาจจะต้องลงอาญาแล้วเอาโทษที่รอลงอาญานั้นมารวมด้วยครับท่านครับคดีเมจิกสกินมีแค่ 3-4 ผลิตภัณฑ์ที่ผิดนะอีก10กว่าผลิตภัณฑ์นี้ยังไงต่อครับเนี่ยคดีของเมจิกสกินในส่วนที่ผิดที่เราจับไปแล้วนั้นก็ศาลได้สั่งคำพิพากษาไปแล้วนะครับเรียบร้อยรับรีวิวคนอื่นๆนะที่ไม่ใช่3ตัวที่พวกนี้คนอื่นที่มารับรีวิวตัวอื่นเนี่ยยังไงตอบผิดไหมเอาขณะนี้เนี่ยที่เราส่งไปให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทำการพิจารณาว่ามีผู้ใดบ้างที่กระทำผิดกฎหมายเราส่งไป54คนขณะนี้ส่งกลับมาให้เราแล้ว13คนส่วนที่เหลือนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับครับก็ครับเนื่องจากเขาต้องดูรายละเอียดเยอะแล้วต้องมีการประชุมกันหลายครั้งเพราะว่ากระทบเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพแล้วก็ชื่อเสียงของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยทางนั้นจึงพิถีพิถันครับแล้วก็พิจารณากันอย่างละเอียดครับสำคัญกว่าข้อกฎหมายนะครับครับข้อกฎหมายแต่ต้องมันมีหลายประเด็นมันต้องเอาข้อเท็จจริงเข้าไปประกอบด้วยแล้วก็บางทีเขาก็จะต้องมาขอให้ตำรวจเพิ่มเติมเอาสารประกอบในสิ่งที่โฆษณานั้นไปดูว่ามีสารประกอบอะไรบ้างต้องสอบผู้เชี่ยวชาญอีกครับขั้นตอนเยอะครับท่านคะขออนุญาตถามที่ท่านดูแลสำนวนเมจิกสกินที่ส่งไปยังการแล้วค่ะดาราที่โฆษณาครั้งนี้มีผลิตภัณฑ์3ประเภทที่มาโฆษณาก็คือเซรั่มเดโซครีโอแล้วก็สลิมมิลใช่ไหมคะครับ3ตัวนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายเพียงแต่เป็นข้อหาพรบโฆษณาเท่านั้นใช่ไหมคะบางผลิตภัณฑ์นั้นศาลได้พิพากษาไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ศาลได้พิพากษาให้จำหน่ายของกลางคำว่าจำหน่ายของกลางคือกำจัดของกลางที่เอาไปเผาที่สวนอุตสาหกรรมคราวที่แล้วครับที่อยุธยาเซรั่มเมโซครีโอสลีนิวสพิจารณาแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายถูกต้องครับแล้วก็ศาลก็ได้พิพากษาให้ทำลายเป็นที่เรียบร้อยและผมจำได้ว่าวันนั้นทำลายผมหยิบผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นทั้ง3อันเนี่ยโชว์แล้วจะทำลายครับดาราคนอื่นที่ถือครีโอด้วยสลิมมิลด้วยแล้วก็ถือผลิตภัณฑ์เช่นเฟิร์นหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆในเครือเมจิกสกินแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อหาแต่ว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่ผิดหรือว่าเขารีวิวข้อหาอย่างข้อความยังไม่ผิดครับครับในส่วนนี้เนี่ยทางอย.เพิ่งแจ้งกลับมาแค่13คนส่วนที่เหลืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้แจ้งกลับมาครับอยู่ระหว่างพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับแล้วประชาชนผู้บริโภคตรงนี้รับไปดูแลการที่สินค้าไปใช้แล้วครับสำหรับผู้เสียหายในคดีเมจิกสกินขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนได้ยึดทรัพย์และส่งปปง.ไปจำนวน19ล้านบาทเศษนะครับก็ขอให้ผู้เสียหายที่เป็นผู้เสียหายและมีหลักฐานเกี่ยวกับความเสียหายนะครับให้มายื่นขอเฉลี่ยทรัพย์ได้ที่ปปง.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับผู้ที่ถูกช่อโกงครับแต่ถ้าใครที่เสียหายเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ก็สามารถที่จะมาฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายได้ครับตามกฎหมายแพ่งต่อไปครับทรัพย์สินของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีแค่ที่ตำรวจยึดได้มีแค่19ล้านเองครับในการที่เรายึดได้ขณะเข้าทำการจับกุมมีแค่19ล้านแต่ขณะนี้เนี่ยทางขออภัยมีเงินสด19ล้านแล้วก็มี
ทรัพย์สินน่าจะเป็นรถนะครับอีกส่วนหนึ่งอันนั้นเป็นส่วนเบื้องต้นที่พนักงานสอบสวนไปจับได้ในขณะที่กำลังเข้าจับกุมแต่หลังจากนั้นปปง.ได้ตั้งคดีเมจิกสกินนี้เป็นคดีฟอกเงินแล้วเมื่อตั้งเป็นคดีฟอกเงินทางเจ้าที่ปปง.ก็ทำการสืบทรัพย์ทางตำรวจก็ทำการสืบทรัพย์พอทำการสืบทรัพย์ได้ทรัพย์มาก็จะต้องมาดำเนินการขายทอดตลาดเพื่อนำทรัพย์สินนั้นมาตกเป็นของรัฐหรือใช้คืนให้ผู้เสียหายครับพวกสังหาริมทรัพย์ที่เขาถือครองหรือเป็นมีถือครองเองเนี่ยตำรวจได้ไปสืบสอบต่อไหมครับขณะนี้ทางผมก็สั่งการให้ทีมงานพนักงานสอบสวนแล้วก็สืบสวนของตำรวจไปทำการสืบสวนด้วยนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยหากพบว่าทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาในเครือเมจิกสกินนั้นเก็บซ่อนทรัพย์สินหรือฝากทรัพย์สินไว้ที่ใครก็แจ้งเบาะแสด้วยเราจะได้ไปตามยึดคืนให้ผู้เสียหายหรือยึดคืนตกเป็นของแผ่นดินในกรณีที่ผู้เสียหายไม่มาร้องขอที่จะเฉลี่ยทรัพย์แล้วก็ในส่วนนี้ขอฝากผู้ที่ช่วยเขาถือทรัพย์ช่วยปกปิดซ่อนเร้นจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยซึ่งมีอัตราโทษจำคุกถึง10ปีครับจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีการติดต่อโดยตรงไปยังดาราโดยผ่านผู้จัดการของดาราก็คือผู้ที่ทำหน้าที่แทนดารานั่นเองนะครับแล้วก็จากพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหาในเครือเมจิกสกินนั้นเขาจะใช้หลักการพิจารณาว่าสมมติเขาจะผลิตโฆษณาผลิตภัณฑ์เมโซเกี่ยวกับเรื่องผิวงามเขาก็จะหาดาราที่ผิวงามๆใสๆสวยๆแล้วก็ไปโฆษณาผิดพันธ์เขาใช้วิธีการเจาะบุคคลตรงครับแล้วก็ติดต่อผ่านผู้จัดการส่วนบุคคลของดาราท่านนั้นครับให้คุณความผิด3ปีปรับ20,000วันนี้สอบแล้วปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าสอบแล้วเอาตัวส่งอะไรยังไงสอบแล้วเดี๋ยวจะนำตัวไปส่งศาลบ่ายนี้เลยครับวันนี้เลยครับครับศาลตรงแถวสาทรเนี่ยศาลอะไรศาลเศรษฐกิจสารตรงเนี้ยเราจะทำตามเขาเรียกว่าในสิ่งที่มีได้สั่งมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมความผิดเราค่อนข้างหนักคุณยมอะไรนะครับความผิดของเราก็ถ้าในแง่กฎหมายผมไม่แน่ใจว่าหนักไหมนะครับแต่ว่าคือที่แน่ๆคือผิดกฎหมายครับหนักใจเราต้องหลักที่ทางกฎหมายถามว่าหนักใจไหมผมก็มีหนักใจประมาณนึงนะครับแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นอุทาหรณ์มากว่าต่อไปถ้าเราจะบริโภคอะไรหรือว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยเราต้องศึกษาดีๆก่อนไม่ใช่แค่ว่าตัดสินใจจากแค่แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับต้องตัดสินใจเยอะๆหน่อยเราใช้เวลาในการพิจารณาก็ถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่ได้นานมากครับด้วยนะตอนนั้นเป็นกระแสด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นประกอบว่ามีหลายๆท่านนะครับที่ได้ทำเงินรีวิวอะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบกับเราได้ลองกินแล้วด้วยนะครับก็รู้สึกว่าก็โอเคทำการรีวิวครับแสดงว่าตอนนั้นที่กินไปก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงที่ไม่ดีถ้าของผมนะผมมันไม่ได้มีผลอะไรครับเพราะว่าผมคือผมกินไปก็ประมาณ2ซองแล้วผมเข้าใจว่าการกินแบบนี้อาจจะณตอนนั้นนะครับเข้าใจว่าการกินแบบนี้น่าจะกินในระยะยาวถึงจะเห็นผลแต่ผมรู้สึกว่าโอเคตอนนั้นผมไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เรารู้ผลในการที่สูดออกมาเรารู้สึกตกใจรู้สึกว่ามันเป็นอันตรายหรือเปล่ารู้สึกตกใจครับคือต้องเล่าก่อนว่าวันที่ข่าวออกมาว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยผิดเนี่ยครับผิดกฎหมายอะไรเงี้ยผมตกใจมาก
แล้วผมก็ผู้จัดการตอนนั้นนะฮะก็รีบโทรมาแล้วบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะเธอต้องรีบลบเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นการโฆษณาแล้วก็รีบทำการลบออกจากโซเชียลเลยตอนนั้นนะครับตอนนั้นค่าตัวที่เราได้รับอะค่ะทุกคนบอกได้ไหมว่าเท่าไหร่โอ้อันนี้จะไม่สะดวกดีกว่าครับอันนี้เป็นการรับงานผ่านรับเองตัวหรือรับเองผ่านค่ายครับณตอนนั้นครับซึ่งจริงๆแล้วก็ทางค่ายเขาก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับคือเขาก็พยายามเช็คทุกอย่างแล้วครับผมตอนนี้เรายังกล้ารับงานลักษณะนี้อยู่ไหมครับอ๋อโอ้มันลำบากครับทำไมใจคือเอาเป็นว่าถ้าจะใช้จะรีวิวหรือจะใช้อะไรก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในที่เนี้ยต้องเป็นอะไรที่เราใช้เองจริงๆด้วยอะไรเงี้ยครับหลังจากนี้เห็นว่าต้องไปที่ศาลใช่ครับต้องไปทำอะไรยังไงบ้างอ่ะก็รับเขาเรียกรับทราบนะขออนุญาตเรียนสื่อมวลชนนิดนึงนะครับก็คือว่าวันนี้น้องเข้ามาให้ข้อเท็จจริงนะครับตามที่ทางตำรวจท่านได้เชิญมาครับก็ได้รับความกรุณาจากท่านรองผบ.ตร.นะครับท่านวีระชัยสุเมธวีระชัยนะครับแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของน้องเองก็รู้สึกผิดนะครับในสิ่งที่เรากระทำไปโดยที่เราเองก็ไม่รู้นะครับแล้วตอนก่อนที่จะมีการรีวิวก็ได้มีการตรวจสอบทั้งตัวคุณสมบัติตัวอย.นะครับแต่เมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ทางฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้กล่าวอ้างเนี่ยเราก็พร้อมที่จะรับผิดชอบนะครับแล้วก็มายอมรับในสิ่งที่เราได้กระทำไปนะครับก็อย่างที่เรียนครับว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือยอมรับในสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็ฝากไปถึงทุกๆคนนะครับที่ต่อไปจะบริโภคอะไรก็แล้วแต่จะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับคุณธนาคารใช้ในการชำระเงินค่าปรับเพื่อต้องใช้ในการประกันตัวอะไรอันนี้ได้หารือกับทางตำรวจไว้เรียบร้อยแล้วครับไม่มีเรื่องปัญหาครับในแนวทางของคดีค่ะหลังจากนี้ต้องยังไงบ้างคะคุณธนาก็มีขั้นตอนตามกฎหมายนะครับขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับเรื่องของโทษจำคุกแล้วก็ปรับอะค่ะคือเนื่องจากว่าน้องเองนะครับก็ไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าเราก็รับสารภาพในสิ่งที่เราก็ได้กระทำไปผมก็เข้าใจว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะครับนะครับครับเราไม่สามารถเข้าร่วงในประเด็นนั้นได้ครับตอนนี้กังวลอะไรเป็นพิเศษไหมไม่กังวลครับผมแค่กังวลแค่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอุทาหรณ์มากๆคือถ้าจะทำอะไรก็ต้องใช้ชีวิตมีสติมากขึ้นแม้กระทั่งฝากถึงผู้คนด้วยดีกว่าครับทั้งผู้ที่จะบริโภคสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยต่อไปอาจจะต้องระวังมากขึ้นแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการตรวจสอบให้ละเอียดให้ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยคืออย่างผมเนี่ยก็เหมือนเป็นกระบอกเสียงนึงได้เนาะที่เวลาถ้าเราทำการเผยแพร่อะไรไปมันก็เป็นในวงกว้างก็ต้องมีสติมากขึ้นเพราะว่าการที่เราทำอะไรลงไปอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เรียกว่ากับคนที่ใช้ตามเราค่ะตรงนี้เราอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมพอดีขออนุญาตท่านสื่อมวลชนครับพอดียังสอบสวนยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ขออนุญาตนะครับข้อจริงน่าจะชัดเจนนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับค่ะลูกไต้ฝุ่นจ๋าขอบคุณเจ้านี้จ้ะไต้ฝุ่นขอบคุณค่ะคุณเองค่ะไต้ฝุ่นค่ะตอนนี้แหละค่ะคุณเองยังไม่ตายค่ะขอบคุณค่ะ